แปลว่านิชาพัดแบกนี้200ล้านไม่ทนแม้ขอตัดขาดไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับเรื่องราวของครอบครัวที่ถูกฟ้องร้องเนื่องจากมีหนี้ถึง200ล้านสำหรับแพรวานิชาพัฒน์ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องนี้เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วหนูอายุ22ฝั่งที่บ้านพ่อเป็นกงสีแล้วเป็นหนี้เยอะมากจนไม่สามารถชำระได้แล้วก็รับรู้มาแค่นั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อก็มีวันนึงที่แม่ยอมมาพูดกับหนูว่าบ้านเราลำบากนะเรามีหนี้นะด้วยความที่ตอนนั้นเราทำงานในวงการแล้วเราก็มั่นหน้าเลยหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวหนูทำงานใช้ให้เลยพอแม่บอก200ล้านคือหนูรู้เลยว่าหนูไม่ไหวก็ถามเขาต่อว่าถ้าชำระไม่ไหวจะทำยังไงต่อเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเขาก็บอกว่าธนาคารจะฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายเขาเลยมาบอกหนูให้เตรียมตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวพอแม่คุยประมาณนี้ก็โอเคหนูต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บอกเขาไปว่าไม่เป็นไรป้ามาเลี้ยงหนูมา20กว่าปีทำดีที่สุดแล้วต่อไปนี้หนูจะดูแลป้ามาเองป้าก็ขอโทษเราเขารู้สึกผิดขอโทษที่ไม่มีมรดกให้เลยหลังจากนั้นเราก็พยายามยอมรับเรื่องนี้ตอนนั้นอายุ22จะต้องขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวจะไหวไหมตอนนั้นไม่ได้งานเยอะแต่ก็ต้องทำจนผ่านไปประมาณ2ปีวันนั้นทะเลาะกับคุณแม่แบบหนักมากเรื่องการรับงานเพราะพอรู้ว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวก็อยากจะรับงานที่มันได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยและก็มีงานนึงติดต่อมาเป็นงานฟรีและเรารู้สึกว่าเราทำดีมาตลอดเราไม่เห็นได้ดีเลยก็เลยไม่อยากทำงานฟรีอยากไปทำงานที่เราทำเต็มที่เราได้เงินแต่แม่ให้ทำไปเถอะลูกทำดีเราก็ได้ดีเราก็เถียงแม่ว่าถ้าทำดีเราได้ดีเราไม่มาเป็นแบบนี้หรอกแล้วทะเลาะกันหนักทะเลาะกับแม่ถึงขั้นเกือบจะตัดแม่ลูกกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ